คู่2วันนี้เราพาท่านมาพบกับมวยใหญ่กันบ้างครับที่เห็นอยู่นี่คือศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชควันนี้จะขึ้นมาพบกับทางด้านพนมรุ้งเล็กชอสวัสดิ์ซึ่งกำลังจะข้ามเชือกมานี่แหละครับทั้งคู่นี่ชกกันเมื่อวันศุกร์ที่30กรกฎาคมในศึกแฟร์แท็กบวกวันทรงชัยพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์ครับสูงกางเกงสีแดงนี่แหละครับศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคมวยประจินบุรีครับเจอคู่ปรับเก่าครับพนมรุ้งเล็กชอสวัสดิ์มวยอุบลราชธานีกรรมการผู้ห้ามนายแยมครับดูครับศักดิ์มงคลพูดว่าไงครับพูดว่าอย่าแทงกระจับนะครับดักคอเลยครับคุณเทพรสามสีมาถอดมงคลให้ศักดิ์มงคลและนี่กองล่าสิบหมื่นโสครับถอดมงคลให้พนมรุ้งเล็กชอสวัสดิ์ยก1และยก2รวมกันไปเลยครับครับทีนี้เรามาดูฟอร์มของนักชกทั้งคู่ครับทางด้านศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคสุดท้ายนี่ชนะคะแนนพุทธ2ชาญชัยสธรรมรังสีมาส่วนทางด้านพนมรุ้งเล็กชอสวัสดิ์สุดท้ายก็ชนะคะแนนไอโรคกิจชาญเดชสพานทะเลก็ถือว่าเป็นมวยฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่เลยพิกัด135ปอนด์ครับดูมวยใหญ่กันบ้างครับอนุรักษ์เอาไว้ครับระหว่างนี้นายแหมเรียกทั้งคู่ไปเตือนกติกานั้นศักดิ์มงคลเล่นสงครามประสาทเลยครับบอกต่อหน้ากรรมการว่าอย่าแทงไปจับนะเป็นการขู่ไว้เลยครับเล่นแท็กติกครับเดี๋ยวนี้ศักดิ์มงคลกลัวกระจับครับอย่างนี้เขาเรียกว่ากลัวกระจับเตือนไว้ก่อนไม่มีเข่าให้เห็นครับมีแต่แข้งซ้ายอู้หูดอกนี้โดนแล้วครับศักดิ์มงคลโดนถากขาครับโดนตรงไหนครับรู้สึกมีเลือดไหลออกมาแล้วครับโดนต้นตรงไหนมาจิ้มแล้วครับศักดิ์มงคลโดนเข้าไปแล้วเลือดไหลออกมาแล้วครับที่บริเวณหัวไหล่ครับต้นไหล่นะมีเลือดไหลออกมาแล้วเข้าใจว่าโดนเล็บแล้วครับอย่างนี้โดนสัดสาทักทากเก็บอารมณ์ไม่อยู่แล้วครับศักดิ์มงคลกัดฟันแล้วครับโมโหนิดๆแล้วครับเริ่มฉุนแล้วเดินยิงหมัดเจอแข้งซ้ายยิงหมัดไม่ถึงโอ้โหเลือดออกเยอะจนปากเดินแล้วครับมีโต้ด้วยครับพนมรุ้งเล็กไม่ให้เข้าแล้วทีทำลายจังหวะฟันศอกทำแทงฟันศอกไม่ถึงเจอสาดด้วยแข้งขวาไม่เลือดไหลเยอะจริงๆครับไม่ว่าไม่ทราบว่าแตกตรงไหนครับเดี๋ยวดูภาพช้าแม่สะใจพนมรุ้งเล็กมากครับแตกตรงไหนครับซ้ายลำตัวเจอขวาโต้คนละดอกซ้ายไปซ้ายมาเจ้ากันครับแล้วอีกมุมหนึ่งนี่ครับโอ้โหสาดครับเรียกว่าสาดเท้าขึ้นไปครับแถวๆเหนือกกหูขึ้นไปนั่นแหละครับนี่ครับทีนี้ต้องโอ้โหเลือดออกเยอะทีเดียวครับแตกที่บริเวณกกหูด้านขวาคือด้านบนครับหูขวาด้านบนนั่นแหละครับคุณเทพรสามสีมาแล้วครับเขาซ้ายมาให้ซ้ายไปเลยครับให้โต้เลยครับยก1ยก2ราคาอยู่ที่กางเกงสีแดงครับเป็นต่อ19มาขึ้นยก3สถานการณ์พลิกกลับครับเสมอกางเกงสีน้ำเงินพนมรุ้งเล็กชอสวัสดิ์เพราะว่าเห็นว่าในยกที่2นี่ทางด้านศักดิ์มงคลสุขถูกแข้งซ้ายของพนมรุ้งเล็กรู้สึกกกหูด้านขวาข้างบนนี่จะแตกนะฮะโดนชัดเจนแล้วล่ะครับได้ชัดเจนมาแล้วแต่ก็แค่เสมอเท่านั้นเดินนะครับศักดิ์มงคลเริ่มจะฉุนแล้วครับเห็นเลือดแล้วชักยั่วแล้วบังเอาไว้แม่ดูการออกอาวุธของทั้งคู่นี่ทันกันดีเหลือเกินนะฮะซ้ายไปซ้ายก็คืนมาโอ้โหรู้สึกว่าเป็นมวยใหญ่ที่ผมคิดว่าไม่ช้านะครับคุณทีผมทีมาว่ากับคนละดอกมีเบิ้ลด้วยครับพนมรุ้งเล็กสาดเบิ้ลไปเลยครับเดินแล้วเดินครับตกเป็นรองอยู่นิดนึงครับยังเข้าไม่ค่อยถึงศักดิ์มงคลอ้าวซ้ายเริ่มจะได้แล้วนะครับดอกนี้เจอแล้วหันลีหันขวาแล้วครับพนมรุ้งเล็กยิงหมัดแล้วศักดิ์มงคลดอกเมื่อสักครู่นี้ชัดเจนสาดด้วยแข้งขวาครับซ้ายไม่ออกแล้วออกขวาแล้วทำกดลงมาเน็บสาดแข้งโดดแทงเอาแล้วครับคว้าแล้วใครตีเน็บยิงหมัดกดคอเน็บมาในแล้วแหละครับศักดิ์มงคลเจอในเข้าไปหลุดไม่หลุดโอ้ยโดนดองอีกกดแล้วแทงแล้วครับกดแทงเน็บเด้งในนี่เป็นของพนมรุ้งเล็กแล้วมองดูได้เปรียบเห็นเลยนะครับคุณเปียกนะได้ชัดเจนแล้วครับน้ำเงินได้ชัดเจนแล้วเริ่มแรงขึ้นมาเลยไม่ทราบว่าจะแรงได้ตลอดหรือเปล่านะทางด้านพนมรุ้งเล็กนี่เสริมสู้กับคุณแล้วครับต้องถอยเลยครับศักดิ์มงคลโอ้โหเจอในต้องถอยเลยครับในเป็นของพนมรุ้งเล็กไปซะแล้วครับกดคอแล้วโอ้โหสองดอกนี้ก็เข้าโอ้โหศักดิ์มงคลเจอสองดอกนี้ออกมาผ่อนแล้วครับพนมรุ้งเล็กได้มาเยอะแล้วครับต้นยกนี้ได้มาเยอะแล้วผ่อนแล้วรับแล้วครับทำแทงตั้งเข่าชันเอาไว้หมุนออกไปข้างๆทีไม่ให้เข่าเดินครับศักดิ์มงคล
เดินแล้วโดนไปชุดใหญ่หมดยกโอ้โหเดินไม่ทันครับยกนี้สมชาติชาครับขวาของศักดิ์มงคลเจอซ้ายของพนมลุงเล็กคนละแข้งจริงๆครับพยายามจะเกี่ยวขึ้นไปแบบเพชรดำครับเกี่ยวไม่ขึ้นเจอสองแข้งนี้และมุมนี้ครับซ้ายของพนมลุงเล็กเจอซ้ายของศักดิ์มงคลหมุนเอียงกันเท่เล่ไปเลยครับเดี๋ยวลุงนี้เสียหลักไปเลยเนี่ยแทงเข่าแถมที่ยอดอกอีกหนึ่งดอกตะวันในนี่โอ้โหล้วนๆเลยครับพนมลุงเล็กล้วนๆเลยในนี่ได้มาชัดเจนเลยกองลาสิบบนโจขึ้นมาแล้วครับโอ้โหเห็นต่อไปแล้วครับ 7-4-2-1 แม่สอนอย่างสบายใจเลยกองลาสิบบนโสคุณเทพพอสามสีมาสอนทางด้านสังคมสิบคุยโชคบอกเดินนะสาแข้งซ้ายยิงหมัดขึ้นยก4บนล็อกก็ยังให้ทางด้านพนมลุงเล็กชอสวัสดิ์เป็นต่อไปถึง 7-4 ครับ 2-1 ก็มี 7-4 ก็เอาแล้วครับคุณเทพพรบอกให้กางเกงสีแดงเดินเลยครับเป็นรองอยู่ถึง 7-4-2-1 ซ้ายยิงหมัดยังไม่ได้ครับเดินแล้วครับเจาะยางเจอแข้งซ้ายสาดกับคนละแข้งซ้ายยิงหมัดเชิงเดียวกันเลยครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วยืนยับรบกวนครับไม่ให้เข้าเล่นฝีมือแล้วครับซ้ายคนละแข้งเดินกดแล้วใครตีครับโอ้โหพลุงลุงเล็กตีก่อนครับกดกดเหนียวแน่น 2-3 ดอกแล้วโอ้ยมาเดี๋ยวจะฟ้องกรรมการครับสักมงคลบอกยากและจับผมบอกแล้วตั้งแต่ต้นมาอย่าตีกระจับเดินครับตกเป็นรองอยู่ขามแล้วแทงสาดแข้งไม่ได้โดนทีทำลายจังหวะหงายออกไปอีกขวาเริ่มจะได้ซ้ายได้แล้วดอกนี้โดนดอกนี้แล้วครับพนมลุงเล็กเจอซ้ายแล้วซ้ายหน้าโยกมาแล้วครับอย่างนี้เขาเรียกว่าได้ในแต่ไม่ได้นอกนะครับทางด้านพนมลุงเล็กนี่เอาละครับนอกเป็นของศักดิ์มงคลแล้วในเป็นของพนมลุงเล็กนอกกับในขวาสาดไม้แข้งไม่สาดแข้งโดนคำแทงขวาโดนโอ้ต้านอยู่ไม่อยู่ครับเจอแข้งขวาอีกแล้วโดดแล้วแทงเข้าไปเลยพนมลุงเล็กต้านแล้วครับต่างคนต่างดันสู้แล้วดันแหนบแทงเอาละครับใครหยุดแล้วครับอย่างนี้ต้องถอยศักดิ์มงคลศักดิ์มงคลถอยแล้วครับพนมลุงเล็กดันสู้กดพ่อแนบแนบแนบแม่สะใจมากไม่มีหยุดครับหรือว่าชุดเสียงเฮคนในเวทีได้ตลอดเลยสำหรับมวยคู่นี้ย้ำเตือนบอกระวังกระจับอย่าตีกระจับแนบแนบแนบเอาแล้วครับคนละดอกแนบแนบตัดกำลังแล้วหาเหลี่ยมหักไปในตัวตั้งกำแพงไว้กดพ่อแล้วพนมลุงเล็กในเป็นของผมหมุนออกนอกเน็บตัดกำลังครับเอาแล้วครับโอ้โหยก4แล้วกดแล้วเน็บต่างคนต่างเน็บแล้วครับยังเจ้าๆกันอยู่ครับตรงนี้ยังไม่ชัดเจนเน็บแปะๆครับยังไม่ได้ชัดเจนเอาแล้วครับเริ่มจะได้ครับดอกนี้ได้ครับดอกสุดท้ายได้สักมงคลเดินเดินแล้วเน็บเอาแล้วครับดูลำบากแล้วอย่างนี้สาเข้าไปเลยเปลี่ยนเชือกเน็บไหมเน็บไม่ได้โดนเน็บอ้าวโดนเน็บอีกแล้ว2ดอกหมดยกเจอหมัดครับปลายยกน้ำเงินพนมลุงเล็กเจอหมัดปลายยกสงครามช้าครับดอกนี้เจอแข้งขวาคืนด้วยแข้งซ้ายแล้วดอกนี้มันสุดสวยโอ้โหไม่แรงครับแต่สวยมากขวาของสามคนได้โอ้โหดอกนี้พนมลุงเล็กก็ได้ครับคุณป่าครับครับขึ้นยกที่5สถานการณ์พลิกกลับมาเอาทางด้านศักดิ์มงคลเป็นต่อ 5-2 ครับอ้าวพลิกไปพลิกมาแล้วล่ะครับอย่างนี้สนุกครับมวยใหญ่มีพลิกครับยก4เป็นของน้ำเงินยก5เป็นของแดงอ้าวล่ะครับขึ้นอัน5นะครับยังไม่จบยกต้องชมกันต่อนะแยมแหมปีที่แล้วเรียกพี่ปีนี้ขอเรียกน้าครับแก่ไปอีก1ปีแล้วกดพ่อลงมาใครได้ดูครับใครชัดเจนกว่าหมุนกันอยู่ครับหาเหลี่ยมแนบเจอแข้งขวาถีบแล้วเดินศักดิ์มงคลเด็ดเปลี่ยนอยู่ 5-2 อนาคตครับตัวใหญ่กว่านะครับเรียกว่าแฟนบนล็อกเรียกว่าดูอนาคตว่าพนมลุงเล็กอาจจะต้องแผ่วต่อยกันแบบนี้มาไม่เต็มที่เต็มทั้งนี่ผมคิดว่าดังไม่ได้เลยนะเพราะเป็นมวยที่ต้องใช้กำลังด้วยกันทั้งคู่เลยตัวใหญ่สาดแล้วครับสาดแข้งขวาคว้าแล้วเน็บกดลงมาบ้างเอาแล้วซ้ายไม่ซ้ายซ้ายแล้วคว้าเลยครับสาดแข้งซ้ายแล้วรีบคว้าไว้ตีได้หรือเปล่าตีไม่ได้ครับพนมลุงเล็กโดนตีอ้าวแล้วอ้าวเจอแข้งขวาอีกโอ้ยเอาคืนไม่ชัดเจนครับยกขาไม่ค่อยขึ้นแล้วยุ่งแล้วครับยกขาชักไม่ค่อยขึ้นแล้วครับไม่มีน้ำหนักแล้วครับแข้งซ้ายของพนมลุงเล็ก
เริ่มจะแผ่วแล้วครับมวยยกสุดท้ายกรรมการจะออกยังไงครับแม่สามบางคนดูเหมือนมั่นใจครับผู้พี่สูสีออกข้างไหนครับออกแดงนะแยมหันให้แดงครับสักมงคล